สวัสดีครับพบกับพี่รัฐที่สายอินดี้นะครับผมนี่วันนี้นะครับพี่รัฐก็จะพาไปดูห้องเช่านะครับสรุปเดือนหน้าพี่เช่าห้องอยู่ที่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสภาพห้องเช่าที่เราเช่าอยู่ในราคา1,900เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะต้องมีปรับปรุงอะไรบ้างไปดูกันครับกุญแจมาแล้วที่เหลือก็รอขนนะครับติดกับที่ทำงานเลยนะอันนี้คือหน้าบริษัทพี่นะครับเราจะเดินไปซอยหน้าเช่านะครับประมาณ2 ซอยนะครับก็คือซอยหน้าหรือซอยนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ใกล้กันมากนะครับตอนนี้ก็จะสะดวกเดินทางนิดนึงไม่ต้องรีบร้อนตื่นก็ไม่สะดวกนะครับซอยนี้ครับผมเป็นไงปากซอยก็โอเคอยู่นะบาลม77ครับมาครับเดินมายังไม่ถึง3นาทีเลยถึงที่พักแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตนะครับของการเช่าบ้านอยู่นะครับผมเราก็ไม่รู้นะว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องปรับแหละแลกกับความสะดวกสบายในการเดินทางเนาะไม่ต้องยุ่งยากขึ้นรถขึ้นเรือแย่งคนอื่นขึ้นรถขับรถขับเรืออันตรายสังคมมันวุ่นวายนะเราต้องการความสงบนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นหอพักผมนะครับตึกสีขาวนะครับคาดสีน้ำตาลนะครับด้านหน้าจะเป็นอู่รถเมล์สาย2ครับอีกประมาณ3 เดือนเขาก็ยกเลิกอู่แล้วนะก็จะไม่มีเสียงดังของรถเมล์ให้ดีแล้วครับข้างล่างก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตู้ซักผ้าด้วยนะโอเคครับรถโล่งอยู่นะใครมาช่วยขนของก็สามารถจอดสบายบันไดมันค่อนข้างแคบจะขนของกันได้ไหมวะโอเคนี่อันนี้ห้องนี้นะครับ2-3คือห้องนะครับเปิดเข้ามาก็จะมีหน้าต่างนะครับมุงลวดทำความสะอาดประตูเพิ่งจะทำเขาเรียกว่าอะไรก่อนให้เราใหม่นะเราเขียนนะครับไฟไฟติดอยู่นะรูปักเสียบค่อนข้างโซนิดนึงตามสภาพเลยว่าสั้นอันนี้ก็คือกำแพงเขียนว่าอะไรเนี่ยจานลึกอะไรไหมกูเนี่ยเดี๋ยวต้องมาจัดกันใหม่นิดนึงนะครับและอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าต่างพังๆหน้าต่างพังขอบคุณอุ้ยได้อยู่นี่มีราวแผนผ้าให้เราอยู่นะโอเคได้อยู่แหละอันนี้ก็จะเป็นบริเวณซักล้างด้านหลังนะครับเปิดตัวเรียกเปิดยังไงวะถังน้ำให้โอเคอยู่ฝักบัวที่ร้องขอก็ได้นะครับพอดีครั้งแรกมันไม่มีฝักบัวห้องน้ำมีฝักบัวแล้วมีฝักบัวมีก๊อกน้ำมีขันให้ถ่ายให้ละเอียดเลยตรงไหนก็เข้ามาแล้วห้องน้ำค่อนข้างเล็กกันนะอยู่คนเดียวคงเปิดประตูอาบน้ำนะเพราะว่าปิดไม่ได้แหละแน่นบรรยากาศข้างนอกก็สวยอยู่นะโอเคครับผมอันนี้ก็จบการรีวิวห้องเช่าราคาถูกและราคา 1,900 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตอีกทีว่าเขาอยู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผม EP หน้าไปครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ